ป็นอยู่ว่าเก็บเฮ็ดเฮ็ดตาบไกลหน่อยแม่นบ่ซายแม่นจ้าพี่บางยาเฮาเก็บเด้ยุบปวบปวบออกมาแบบนี้แหละครับพี่น้องยุบปวบปวบเฮ้ยเลยรอคอยมาตลอดยังดีขนาดได้ว่ะมือที่รอคอยมาถึงแล้วจ้าเฮ็ดขางเพื่อนออกแล้วจะมากางโกปะนั่นมาตะกองออกมาข้างนอกมาพี่โอ้อันนี้บ่อยไซมาติโตนี่ครับพี่น้องบ่ต้องไปหากินไสไกลครับนี่ไปข้างหมอไว้จอมเพื่อนพอหน่อยซอยเดิมครับนี่ข้างหมอข้างหมอเลยนี่มาเก็บแม่เก็บเป็นอยู่บ่เก็บเฮ็ดเฮ็ดตาบไกลหน่อยแม่นไซแม่นจ้าพี่บางยาเฮาเก็บเด้แม่นครับผมโอ้ยเอ้ยน้ำยักษ์สีเก็บจังไหนก่อนวะสิยาปางยาปางว่าให้ปีดขาพร้อมบัดนี้เก็บสีซาซาจะใจร้อนครับพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องไอ้ใช่บ่ยุบเอาคือแต่เก่าวะเอายาปางแล้วว่าให้เด็ดขาไปพร้อมโอ้ยแม่บ่คือดอกเด็ดขาไปพร้อมเอาค่ะเอาตามสบายนะครับผมเก็บเห็ดครับพี่น้องอันนี้ยาปลาเป็นคนเก็บครับผมคนละจุ้งงามบ่ครับงามอยู่ครับนี่โอ้ยคนน่ะ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 พูดหน่อยว่าเดี๋ยวมาเก็บน้องเฮาแล้วพูดหน่อยพูดหน่อยเราไปผู้ใดเป็นผู้เห็นนี่แหละแม่นี่แหละเอ้าไอ้เมย์คือว่าพูดหน่อยยานี่แหละยาเห็นน่ะพูดหน่อยกับมาหาเลาะยังวัดมือมื้อนี้นอนนึงกับบ่เข้มมากวันนอนนึงบ่กระทิกระทะมาเป็นไก่โอ้ไก่แกกินเฮ็ดน้ำบ่อยเนี่ยปังมันกับมะเขียนั่นเด้ดอนน่ะมันเขียเนี่ยปังเพิ่งสังเกตเห็นมองหันตอนที่แรกเนี่ยก็เห็นมองหันแล้วก็เขียเอ้ากินหยังวะนี่วะโอ้ขันแม่เจ้าเห็นเด้นี่จงไว้ให้แม่จอมมาเก็บจักจุ่มบ่บ่มันติดเอาจุ่มท่านนี่ครับพี่น้องยุบปวบปวบออกมาแบบนี้แหละครับพี่น้องยุบปวบตากล่องขึ้นมาเด้อพี่น้องสวัสดีเด้อพี่น้องไปเศร้าไปใส่ไปยามองก็เจอปิงครับพี่น้องตัวใหญ่อยู่บ่จอมโอ้ตัวใหญ่อยู่เด้อยาปังจังได๋มันจังไปเขาอีบูดเอาให้ถามกันนะจอมก็ย่างไปใส่ธรรมดาจอมหูมีหยังมันมึนในเกือบปูดจอมก็ขยำไว้แล้วแล้วปูหน่อยก็ให้ยืนทายปลาบังเอิ้นปลาก็มาถึกไว้ผู้ใดผู้ใดโจกเอาให้บัดนี้ฮะนี่สลิดออกจะมาขืนมาฟังแล้วก็ถอดเกือบพูดออกมันก็พูดออกเพราะว่านบ่ได้กัดครับนี่ครับทางพี่ก็อีกจุ่มนึงนะครับพี่น้องเอานี่ครับผมบ่เค็มมันอยากเก็บน้ําบ่น่ะเค็มอยากเก็บน้ําบ่เค็มนี่ครับผมเอาจอมมาเก็บซอยเอียครับครับผมอันนี้จุ่มน้อยๆมันกําลังจะเกิดใหม่ครับพี่น้องเก็บๆกําลังเป็นเชื้อครับผมนี่นี่ครับผมย่างมาตามบริเวณบ้านผู้น้อยแล้วครับนี่อันนี้ก็เกิดครับผมนี่ครับผมย่างไว้เบื้องทางหน้าบ้านผู้น้อยครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นโซนดอกไม้ผู้น้อยครับผมเฮ็ดเป็นกำแพงอ้อมผสมครับกำแพงปูนผสมกับต้นไม้ครับผมประดับความสวยงามครับพี่น้องนี่เดี๋ยวเรามาเกิดมองนี้ครับนี่นี่ครับพี่น้องนี่มองนึงครับผมแล้วก็มองนี้อีมองนึงครับพี่น้องนี่มองนี้ครับผมนี่เกิดอยู่น้ำหญ้าครับนี่นี่ครับผมนี่กลับมามองเก่าครับผมไม่สายก็ยังเก็บจุ่มเก่าอยู่ครับพี่น้องยังบ่เหลียวจอมเมื่อไหร่ใจเย็นชิวๆใจเย็นหน่อยซายเก็บอยู่งั้นเจ้าของบ่รีบเนาะเสียงดังก็ได้ค่ะพี่น้องบ่แบบมาแย่งกันเก็บแล้วแล้วก็ล่างแล้วก็ใส่หม้อแกงได้เลยครับพี่น้องไปดังไฟเลยดังไฟค่ะได้เลยบ่ต้องบ่ต้องหยาดว่าสิคําหน่อยซ้ายเพื่อนก็เพื่อนเจ้าของแม่นนี่ครับพี่น้องสบายสบายมากบ้าของคือของกินมันอยู่ใกล้ตัวครับพี่น้องเบิ่งคือของกินนี่เฮ็ด
เห็ดตาบปูแต่เก่ามันว่ามันมีเห็ดตาบนั่นเกิดอยู่ในยะปังเฮ้ยไตอูเอ๋ยนอนน่ะมันจนหนองใหม่งาท่านปีนี้มันบ่เกิดแล้วมั้งนี่ครับพี่น้องต้องเอาให้หมดได้เนี่ยจอมเก็บจะฟังผู้ครับผมเพราะว่าคันเฮาซูนมันแล้วมันสิแคะเลยดองน้อยๆมันสิเซาเกิดเลยว่าซั่นแม่นมันสิแคะไปเลยเฮาก็ต้องเก็บให้มันแล้วเธอเดียวมันสิบานเลยแม่นจ้ะมันบ่สิใหญ่มันบ่สมบูรณ์ได้จ้ะเอื้อยเฮาก็มาจากขอนแก่นโทรมาลาดไหวว่าหามเก็บก่อนเอื้อยเด้อเอื้อยบ่ไอ้ซายไปเอาอันไปหาสินไม้มาขายจ้ะผู้ใดอยากได้สินไม้งามๆมาซื้อเด้อครับผมซื้อไปฝากแม่เฒ่าแน่จ้ะมีผู้สาวไปกบไปซิบ่มีครับแม่นบ่แม่นอยู่ตัวเอื้อยเด้อบาปเด้อแม่นนี่ครับพี่น้องพี่นาจังสินี่แม่นบ่จักจ้าโอ้โหเอื้อนนี่ผู้ใดว่าจีบจีบบ่หมอครับมือบ่มีบ่มีบ่มีเด้ครับอันคนแหนช่างยนต์ผมใช้ล้วนครับนี่ยาปังก็เก็บฟังผลครับมาเบิ่งผลงานในตะกร้าเฮาครับพี่น้องเป็นไดพี่น้องแกได้หลายแล้วครับผมเพิ่นน่ะนี่คล้ายๆเฮ็ดเข็มครับพี่น้องเฮ็ดเข็มนี่หยังครับแม่เอาออกเลยมันสิแบบจอมกินเป็นบ่เฮ็ดอันนี้กินเป็นอยู่ครับคือเฮ็ดเข็มอันนี้จอมกินเลยครับจอมมะแรงสิอุสู้กินเมนูมะแรงครับผมแกงเฮ็ดครับพี่น้องน้อยนี่แล้วพี่น้องเพราะว่ามันไก่หมอมาพี่น้องอ๋อครับไก่หมอคักมื้อนี้ครับผมเบิ่งภาพรวมๆครับพี่น้องอันนี้มันสิเป็นส่วนใดของบ้านยะปางนี่ส่วนข้างบ้านข้างคุณกับนาบ้านข้างนี้กับนาบ้านครับผมบ้านแม่เอ้ยบอกเอามาลูกน้องแม่ทั้งที่บ่จําครับแม่ครับยุบเอาเลยครับพี่น้องเป็นตะสะออนบ่ครับผมคันว่าเพิ่นเฮ็ดอันตาปลูกไก่น้อยเกิดมาข้างๆบ้านในคอมเมนต์นะครับผมบอกเข้าบ้านยะปางนี่แม่นครับคันมันคือกันแม่ครับมันจอมมันบ่คืออยู่บ่ยันจอมมันออกบ่บ่มีในยะปางบ่เคยบ่เคยมีอยู่เทื่อนึงตอนนั้นเหล่าไก่ก่อนตอนยังบ่ฮือเหล่าไก่แม่นี่ตาสวนยางแม่นบ่ครับสวนยางเฮาบินนี่เฮาบ่ได้เก็บเลยสวนยางเฒ่าก่อนว่ายะปังเฒ่าปู่น้องเอื้อยไปปั่นจักรยานเลาะสุเสาเอื้อยยังบ่เห็นตาปวดเลยก็ตามมางามอีหลีนี่ครับผมเก็บหอมรอมริบครับพี่น้องมันบ่ได้หอมรอมริบครับมันอีหยังล่ะนี่เก็บคำปูมเก็บคำปูมพุ่นน่ะคำปูมน่ะโอ้โหเฮ้ยเก็บออกมาแล้วนำว่าต้องเก็บพ้นนั่นว่าต้องเก็บจงไว้ก่อนว่ะยะปังให้แม่พ้นให้แม่พ้นแล้วมาเก็บมาอีกครั้งนึงครับพี่น้องเถียงน้าหน่อยอันนั้นก็เซาเถียงอันนั้นก็เฮ็ดงามบ่พี่น้องเอาแม่ลุยดีมั้ยดีมั้ยจังน้ําตกเลยจอมพนักงานเก็บเฮ็ดพนักงานโอ้ยรอคอยมาตลอดสองเดือนสองเดือนเลยวะไอ้ซายว่ามันบ่เกิดจักเทียเกิดซะจำเขาต้องจำไว้ว่าฝนมันดีๆมันยังสิเกิดแบบลิ้นมัดมือลิ้นก็เหมือนนี่นะบอสครับจังไปตัดขาเอานี่ครับพี่น้องยุบเห็ดตาบไก่น้อยยุบใส่มือครับนี่ยุบใส่มือยุบยุบยุบนี่จับยุ้มเอายุ้มเอาด้านเท้ามันไปตัดยวนที่หลังหมอซายจ้ายังไปเหน็บออกตอนนี้เอื้อยบ่เด็ดขาขาเฮ็ดขาเฮ็ดบ่เห็นเท้าแล้วบาดนั่นก็เอาไปตัดออกให้หมดหมอซายแหมมันจังสิบ่แหนตอจ้าโอ้หิดินก็ออกนั่นต้องพุ่นกับยะปางก็เก็บอยู่ครับพี่น้องฝนตกเลี่ยนๆนะจ้าได้บรรยากาศบ่คักซิ่วขนาดเลยซิ่วซิ่วดูขนาดครับผมนี่ดีครับพี่น้องจุ่มนึงกะจุ่มนึงคือบางโอ้ยเนาะหอดกันเสียงามด้วยล่ะแม่อันนี้ดอกไงเฮ็ดดอกสวยๆงามๆนะครับพี่น้องพอฮู้คนขายใครแม่ก็แล้วใครก็ใครยุ่มเอาเลยบ่ใส่ยุ่มแล้วแหละจอนไปกันหน้าบ้านหายยาบัดนี่ครับอันนี้มาฮอดมองหน้าบ้านเลยครับริมเอาน้ำหญ้าครับพี่น้องเกิดไปทั่วทิศทั่วแดนเลยพี่น้องเอ้ยคันว่าเขาขายอยู่ตลาดเขาขายจักบาทได้ยังป่ะจักอันยาเขาก็บ่เห็นเขาเก็บขายจักเทื่อเด้เห็ดอันแม่นบ่เห็นแล้วอันพระเจ้ามันก็สิอึดล่ะมั้งเห็ดอันแสดงว่าเริ่มหายากตัวเห็ดอันนี้บ่คือเห็ดตากไงเด้อ
อันนี้อยู่หน้าบ้านครับพี่น้องนี่ฝนปล่อยปลายลงมาเล็กน้อยครับผมทางนี้กับทางไปหน้าอันกัดเข่าครับพี่น้องทางไปหน้าจอมล่ะครับผมทางไปหน้าจอมแล้วทางนี้นี่อันนี้กับอันนี้ต้นไม้อย่างไรเนี่ยปางอันนี้ต้นนี้อย่างไรเนี่ยดอกไม้ผมจะซื้อมันดอกไม้ประดับวะต้นไม้ประดับใครหัวคอมเมนต์มาได้ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องจุ่มสุดท้ายแล้วปะจ๊ะครับฝนตกแห้งแล้วได้ปะอันนี้จุ่มสุดท้ายปะครับไอ้ไส้ไอ้ว่ามันสิแมนดิดิพอจะละอันเฮ็ดตาบ่เกิดไว้ไส้ปีนี้เฮือนไอ้ไส้ยังบ่เห็นปะดอกนึงก็บ่เห็นเลยบ่เห็นหมอนหวยมรณะแล้วแต่ว่าเฮ็ดพวกใกล้หน่อยนี่เก็บทุกปีปีบางแย่ก็มองนี้ด้วยนี่มันผู้ใดจำได้คลิปนั้นพามนาปุกเลยท่ายมองนี้ละอ๋อแต่คนเขาติดตามเขายังบ่หลายกระดอนนะแม่นเขาเห็นคลิปแรกๆเด้แล้วเขาก็ได้เกมเห็ดเลยนี่ครับพี่น้องใครไปขอโฮมฝนตกครับเอาหันละเอาหันมันพ่อเอาหันมันพ่อเลยอ้าวยุบเอายุบเอายุบเอาแค่สี่ยุบแค่คู่เดียวไก่ทีมัดก็รวมมือรวมแรงกันครับผมฝนก็เริ่มแห้งเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องช่วงว่ายไปเขาโฮมมาแข่งกับฝนครับนี่อ่ะพอดีมืดครับผมหัวมือรวมแรงกันครับผมนี่หัวมือแรงรวมใจมันรวมมือรวมแรงฮะเมื่อแล้วครับผมจุ่มสุดท้ายครับพี่น้องเมื่อแล้วปีนี้ปีหน้ารอใหม่จะรออยู่ที่เดิมซอยเดิมจะรออยู่ที่ซอยเดิมสี่แยกนี้นี่ครับพี่น้องสี่แยกครับแข็งจ้าแข็งเลยแข็งใหญ่เลยจ้ะใหญ่เลยโมกกระโมกใหญ่คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจ้าตากล้องแล้วก็ขึ้นมาเห็นงานเหรอจ้าหลังจากเราไปน้ำผู้สาวโมแมนโมแมนขอบคุณหลายๆเด้อจ้าขอบคุณค่ะช่วงนี้เขาขันสอนทำความสะอาดครับผมตัดข้าวเฮ็ดครับผมครับพี่เฮ็ดเฮ็ดตัดเอาข้าวอยู่น่ะมันก็สิซาฝนก็ตกแห้งนะครับอยู่นี่พี่น้องซ้อมอยู่นี่ครับผมตัดแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดครับผมแล้วก็พร้อมลงหม้อครับพี่น้องเฮ็ดความอีตูถ่าเลยนี่ครับผมเก็บตกครับพี่น้องเก็บตกฝนตกขาเฮ็ดครับผมบรรยากาศคนแน่นบรรยากาศนี่บรรยากาศไปยังก่อนละไปใหญ่ม่องครับแม่งบ่ได้พี่เลยว่าอะไรดี